าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนเลี้ยงม้านำข้าวบาเล่บรรทุกขึ้นบนหลังม้าเพื่อเข้าไปขายให้แก่พ่อค้าในเมืองและได้นำเงินที่ได้ไปซื้อสุรามานั่งดื่มร่วมกับชาวนาซึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นจึงได้ขี่ม้ากลับบ้านในวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านคนเลี้ยงม้าจึงใช้เวลาครึ่งค่อนวันหมดไปกับการนอนเพื่อให้สางเมาก่อนที่จะลุกขึ้นมาทำงานในช่วงบ่ายคนเลี้ยงม้าทำเช่นนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบว่าม้าที่เขาเลี้ยงไว้นั้นสู้ผอมและขนก็ไม่เงางามอย่างที่เคยเป็นคนเลี้ยงม้าจึงได้นำม้าไปอาบน้ำและได้ลงน้ำมันขัดด้วยแปรงจนทั่วทั้งตัวร่างกระพร่ำบ่นว่าเหตุใดม้าจึงผอมลงเฮ้ยเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยนะข้าพยายามดูแลเจ้าขนาดนี้แล้วทำไมเจ้าถึงได้ดูทรุดโทรมขนาดนี้เนี่ยเอ้ยไม่ไหวเสียแรงที่ลงทุนไปกับเจ้าจริงๆเจ้าม้าได้ยินเจ้าของพูดแบบนั้นจึงได้กล่าวต่อไปว่านี่นายท่านถ้าหากว่าท่านอยากจะให้ข้ากลับไปอ้วนท้วนและสง่างามเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะท่านก็จงนำข้าวบาเล่ซึ่งเป็นอาหารของข้าเนี่ยไปแลกกับเหล้าที่ท่านซื้อมากินทุกวันสิปะโทท่านน่ะเอาแต่กินเหล้าจนข้าไม่มีข้าวกินแล้วท่านเห็นใจข้าบ้างเถอะนะนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าแต่งตัวดีเพียงไรก็ไร้ค่าตราบใดที่ท้องยังอดอยากและหิวโหย